เหลี่ยมจัดเอมิราซัดเดือดถอนฟ้องเพราะให้อภัยหรืออยากได้อะไรจากสังคมฟ้องทั้งที่ตัวเองผิดแต่แรกเอมิราซัดเดือดฟาดถึงใครกันถอนฟ้องเพราะให้อภัยหรืออยากได้อะไรจากสังคมลั่นเหลี่ยมจัดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ครูไพบูลย์และภรรยากระต่ายพันนิพาฟ้องหมิ่นประมาททอดี้ภรรยาของครูไพบูลย์มิราที่ได้ไปออกรายการดังรวมถึงนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำในขณะที่เอมิรามีการยื่นฟ้องกลับครูไพบูลย์ในข้อหาพรากผู้เยาว์และแบ่งสินสมรส20ล้านบาทล่าสุดวันที่18กรกฎาคม2565เอมิราออกมาเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กส่วนตัวซัดเดือดถึงบุคคลหนึ่งแต่ไม่ได้เอ่ยนามที่ถอนฟ้องบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกคนดังกล่าวว่าป๋าให้โพสต์ขอโทษแต่ยังไม่พอใจให้ทนายตามไปร้านอาหารเพื่อให้ป๋าโพสต์ขอโทษใหม่โดยเผยว่าฟ้องทั้งที่ตัวเองผิดแต่แรกพอถอนฟ้องก็จะให้ป๋าแกโพสต์ขอโทษให้มันสาแก่ใจตัวเองแกโพสต์ให้อภัยกันต่างแยกย้ายกันไปทำมาหากินก็ไม่พอใจให้ทนายตามไปร้านอาหารเพื่อให้ป๋าโพสต์ขอโทษใหม่ตกลงที่ถอนฟ้องเพราะให้อภัยจริงๆหรืออยากได้อะไรจากสังคมมันเหมาะสมแล้วหรอป๋าแกก็เคยพาคุณทำมาหากินมีบุญคุณต่อกันคิดเอาดีมันต้องดีมาจากจิตใจไม่ใช่ให้คนอวยว่าดีป๋าแกก็โทรมาหาจะเอาไงต่อเอเขาตามป๋ามาร้านอาหารมันเกินไปจริงๆป๋าโทรมาแกก็ล้นไปหมดหนูกับบอกว่าป๋าโพสต์ได้เท่านั้นต้องให้เกียรติป๋าด้วยไม่ใช่คนไม่เคยรู้จักกันเนาะจ้าถอนฟ้องก็ดีแล้วยังจะตามแกไม่เลิกหวยถ้าหนูอยู่ตรงนั้นโดนหนูสอนเลยนะไม่รู้จักความแล้วที่บอกว่าป๋าเทพโพสต์ขอโทษแล้วลบคนที่โพสต์คือทนายฝั่งเขาเอาโทรศัพท์ป๋าไปโพสต์เองนะคะพอทุกคนเห็นโพสต์มันไม่ใช่แล้วป๋าเลยลบเหลี่ยมจัดป๋าเทพไม่ทันเหลี่ยมโอ้ยหนูศูนย์คักเด้อขอบคุณ Facebook มิราชนวิรันวานิช2วันคนใกล้ชิดเล่านาทียื้อชีวิตช่วยซันนี่ยูโกก่อนดับสลดไม่เห็นออกจากคอนโด2วันไปเคาะห้องพบมีอาการเหนื่อยเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยแต่ไม่ทันการเป็นอีกความสูญเสียของวงการบันเทิงเมื่อนิกยูโกอดีตนักร้องบอยแบนด์ดังโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กถึงอดีตเพื่อนร่วมวงอย่างซันนี่ยูโกได้จากไปอย่างสงบแล้วโดยนี้ยูโกโพสต์ถึงซันนี่ยูโกว่าซันนี่ยูโกเสียแล้วนะครับรายละเอียดตอนนี้ยังไม่ทราบอะไรมากทราบแค่ว่าช็อกในห้องที่คอนโดยังไงจะแจ้งความคืบหน้าให้เพื่อนๆทราบกันอีกทีนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าซันนี่ยูโกมีอาการป่วยมาสักระยะหนึ่งแล้วโดยพักอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งจากการสอบถามคนใกล้ชิดทราบว่าก่อนหน้านี้ 2-3 วันที่ผ่านมาไม่เห็นซันนี่ยูโกออกจากห้องพักเลยในวันนี้จึงลองไปเคาะประตูห้องเพื่อหวังสอบถามอาการโดยซันนี่ยูโกยังพูดคุยตอบโต้แต่ดูมีอาการเหนื่อยจึงได้โทรติดต่อเรียกรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวแต่จังหวะพาซันนี่ยูโกมาถึงด้านล่างของคอนโดนักร้องดังได้หมดสติไปโดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่มาถึงก็พยายามช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่เป็นผลก่อนพบว่าซันนี่ยูโกได้ช็อกและเสียชีวิตลงในเวลาประมาณ15นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับวงยูโกเป็นกลุ่มบอยแบนด์ศิลปินไทยหนุ่มหลอกผมยาวทั้งหมด4คนจากค่ายคีตาเอนเตอร์เทนเมนต์มีสมาชิกนิกซันนี่เคนเบียโดยถือเป็นบอยแบนด์วงแรกๆของวงการดนตรีไทยสำหรับวงยูโกออกอัลบั้มทั้งหมด3ชุดกับสังกัดคีตาประกอบไปด้วยอัลบั้มยู4เมื่อปี2535ที่ตอนนั้นโด่งดังเป็นผู้แตกตามมาด้วยอัลบั้ม8ขา4
คนในปี2537ที่มีเพลงฮิตมากมายอาทิไม่ได้คิดที่รักของคนอื่นกอดเธอไว้ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากจากนั้นไม่นานกลับมาอีกครั้งในอัลบั้มวันยู4มีดีที่ไม่เต้นในปี2538อัลบั้มประสานเสียงด้วยการนำเพลงเก่ามาทำใหม่อาทิคนได้คนไปต้นฉบับของออโตบานซึ่งเพลงคนได้คนไปเวอร์ชั่นยูโฟได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลพิคเนตทองในปี2539อีกด้วยก่อนที่หนึ่งในสมาชิกวงเบียร์ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันแต่ก็ดำเนินหน้าต่อไปวงยูโฟเลยได้สมาชิกนามว่าจิมมี่เข้ามาแทนพร้อมกับความดังอย่างสุดขีดกับอัลบั้ม8ขา4คนกับค่ายคีตาแต่ทว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะในขณะที่ยู4เตรียมปล่อยอัลบั้มที่4แต่ทุกอย่างต้องหยุดเมื่อค่ายเพลงคีตาถูกสั่งปิดจึงทำให้ยูโฟต้องหยุดหายไปพร้อมค่ายญาญ่าอุรัสยาบินลัดฟ้าคว้ารางวัลนักแสดงดาวรุ่งนานาชาติยอดเยี่ยมญาญ่าอุรัสยาบินลัดฟ้าคว้ารางวัลนักแสดงดาวรุ่งนานาชาติยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เร็วโหดหนุนโกรธคือในเวทีเทศกาลหนังระดับโลกนิวยอร์กล่าสุดภาพยนตร์ Fast and Furious เร็วโหดหนุนโกรธเธอได้รับเลือกฉายเปิดเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลและนางเอกสาวญาญ่ายังได้รางวัลสกรีนอินเตอร์เนชั่นแนล Rising Star Asia Award จากค่ายCBS ณ ลิงคอล์นเซ็นเตอร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเต๋อณวพลทำรงรัตนฤทธิ์ผู้กำกับนำทีมนักแสดงนัทกิจริตและญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันบินลัดฟ้าเพื่อร่วมงานพร้อมกันนี้ญาญ่าผู้รับบทเจในเรื่องยังได้รับรางวัลสกรีนอินเตอร์เนชั่นแนล Rising Star Asia Award จากเทศกาลนี้อีกด้วยขอบคุณและดีใจมากๆแค่ที่หนัง Fast and Furious ได้มาฉายเปิดเทศกาลนี้และขอขอบคุณมากๆสำหรับรางวัลสกรีนอินเตอร์เนชั่นแนลRising Star Asia Award ที่มอบให้ย่าในครั้งนี้ย่ารักหนังเรื่องนี้มากขอบคุณ CBS ขอบคุณที่เต๋อที่ให้ย่าได้มาเป็นเจขอบคุณนัทที่เป็นเกาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากหวังว่าทุกคนจะสนุกและชอบหนังเรื่องนี้เหมือนที่ย่าชอบนะคะสำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญเนื่องด้วยโอกาสครบรอบ20ปีโดย Fast and Furious ยังเป็นหนังไทยเรื่องที่2ที่ได้รับเกียรติให้ฉายเปิดเทศกาลต่อจากภาพยนตร์ฉลาดเกมโกงท็อปวงการมวยปานเพชรโดนศอกน็อกหัวฟาดพื้นอาการล่าสุดไม่ไหวแล้วสมองตายท็อปวงการมวยปานเพชรโดนศอกน็อกหัวฟาดพื้นเผยอาการล่าสุดไม่ไหวแล้วสมองตายอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจยาญาติกำลังปรึกษาจะทำอย่างไรต่อเป็นอีกหนึ่งเรื่องช็อกในวงการมวยในการชกศึกมวยไฟเตอร์เอ็กเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศในคู่ระหว่างปานเพชรพดุงชัยมวยไทยชกกับแอนโทนี TFC มวยไทยนักชกชาวฝรั่งเศสผลปรากฏว่าปานเพชรโดนศอกกลับแพ้น็อกไปซึ่งจังหวะดังกล่าวปานเพชรล้มลงหัวฟาดพื้นอย่างแรงจนเลือดคลั่งในสมองเกิดอาการสมองตายล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กน้ำส้มหมูแดดเดียวรายงานอาการของปานเพชรที่ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลความว่าอาการล่าสุดของปานเพชร9นาฬิกาปานเพชรไม่ไหวแล้วน้องแย่แล้วตอนนี้น้องอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจกับยาสมองบวมมากสมองตายน้องไม่ตอบสนองอะไรแล้วตอนนี้ญาติกำลังปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไรต่อ